สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิววันนี้จะเป็นรีวิวหลังจากที่ได้ลองเล่น Day 1 นะครับของเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Jedi Survivor ก่อนจะไปรับชมรีวิวนี้นะครับว่าเกมนี้มันดีจริงๆหรือไม่แล้วมันมีข้อเสียอะไรบ้างหรือมันจะแย่อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ส้มโอในการทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's go ก่อนจะไปเริ่มการรีวิวกันนะครับเป็กทำการซื้อเกมนี้เองไม่มีสปอนเซอร์นะก็การรีวิวนี้จะเป็นรีวิวจากผู้เล่น Day 1 คนหนึ่งปะเราไปเริ่มกันเลยถ้าพูดถึงซีรีส์ Star Wars ที่ผมชอบนะครับในวิดีโอเกมเนี่ยนะคงหนีไม่พ้นครับกับ Star Wars Fallen Order เป็นเกมที่ผมชอบมากเพราะไม่ว่าจะเป็น Soul Element Story ที่บอกกินใจนะครับแล้วก็ความเป็น Star Wars ความเป็น Lightsaber แค่นี้มันก็ซื้อใจผมได้แล้วครับพอผมทราบข่าวว่ามันจะมีซีเควนซ์ออกมาจะมีภาคที่2ออกมาผมก็ตั้งใจรอครับแล้วก็คาดหวังกับมันไว้สูงมากว่ามันจะต้องเป็นเกมที่ดีมากๆแน่ๆเพราะว่าทีม Response เขาทำออกมาได้ดีในภาคแรกก่อนหน้านี้และภาคที่2ออกมาเกมมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเป็น3เท่าเลยมั้งจากภาคของ Fallen Order ผมมีความรู้สึกได้เลยครับว่าภาค Jedi Survival เนี้ยมีความเป็นเกมมากกว่า Fallen Order ไม่ว่าจะเป็นขนาดเกมที่ใหญ่ขึ้นแมปที่กว้างขวางภาพที่สวยงามระบบแอคชั่นที่ดุดันและสวยงามมากกว่าเดิมสแตนต่างๆที่มีให้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นดาบคู่ดาบปลายคู่ดาบเดียวดาบเดียวยักษ์ดาบข้างเดียวถือปืนข้างหนึ่งพระเอกแคลเนี่ยนะครับมีความเก่งขึ้นไม่ใช่แค่แบบว่าโตขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่แค่ดูแบบมีอายุขึ้นหรือแบบดูตัวใหญ่ขึ้นแต่ความเก่งในที่นี้เนี่ยได้ผลพลอยได้มาจากภาคที่แล้วด้วยคือเขาได้พลังต่างๆมาจากภาคแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาทิ้งไปนะครับคือเขาก็ให้เรามาเลยตั้งแต่แรกอย่างเช่น Force Push Force Pull Wall Running พวกนี้เราจะมีมาเลยตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราไม่ต้องมาไล่เปิดความสามารถใหม่แต่มันก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องของมันแล้วครับก็สมเหตุสมผลคราวนี้ผมมาพูดถึงข้อดีผมมีความรู้สึกว่าระบบคอมแบทเนี่ยเขามีการขยายสเกลของมันออกไปที่แบบว่าเฮ้ยมันหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่จุดสำคัญก็ยังคงเน้นเป็นการแพรี่อยู่เหมือนกับระบบของเซกิโร่นะครับพอแพรี่จนแบบว่าหลอดเสถียรภาพหรือว่าหลอดแข็งแกร่งของศัตรูเนี่ยมันแตกลงเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้โจมตีแบบชุดใหญ่นะครับอะไรอย่างนี้มันก็ยังคงความดีและความสะใจเวลาแพรี่ได้อยู่ถือว่าทำมาตรฐานออกมาได้ดีมากๆเลยในเรื่องนี้คอมแบทสนุกครับแต่ว่าที่สังเกตได้อีกอย่างนึงเลยนะคือภาคนี้เขาบักเคนศัตรูลงมาหาเราแบบไอตัวยิง5ตัวตัวเข้ามาฟันอีก4ตัวตัวโยนระเบิดอีก2ตัวตัวระเบิดตัวเองอีก3ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมมีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยศัตรูบุกมาเยอะกว่าแต่ความง่ายก็ความง่ายยากก็อยู่ที่เราปรับด้วยส่วนหนึ่งครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ยากจนแบบว่าหัวร้อนเนาะไม่ได้รู้สึกว่าหัวร้อนแต่รู้สึกว่าสนุกดีครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโลกที่ใหญ่แต่ไม่ได้กวงนะพอเราเล่นไปจนจบโพโลกนะครับพอเราเริ่มมาเข้ามาสู่พื้นที่ที่แบบว่าเรามีเบสฐานทัพเป็นของตัวเองเนี่ยที่มันเป็นซาลูนเนี่ยนะครับเราก็จะออกสำรวจพื้นที่ตรงนั้นได้แล้วซึ่งมันกว้างมากทุกคนมีความลับซ่อนอยู่ทุกคนแห่งแต่ด้วยความที่ภาคเนี้ยทางทีมเรสปอนเองเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ามันมีความเป็นเมโทรวาเนียเข้ามาถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักเมโทรวาเนียคืออะไรเขาเรียกว่าแนวเมโทรวาเนียมันจะมีความเป็นแพลตฟอร์มเมอร์สูงแล้วก็จะมีบางอย่างที่ตัวของเราเองยังไม่สามารถที่จะไปยุ่งกับมันได้ตั้งแต่แรกถ้าเกิดหลายๆคนไปเจออะไรที่มันเป็นประตูสีแดงหรือเจอบางอย่างที่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้อย่างแบบไม่สามารถเข้าไปได้หรือไม่สามารถที่แบบจะไปถึงตรงนั้นที่มันสูงๆได้เนี่ยไม่ต้องเปิด Google ไม่ต้องพยายามหาให้มันเสียเวลาครับเกมเขายังไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปยุ่งกับมันตอนนั้นอันนี้ก็คือสไตล์ของเมโทรวาเนียเลยก็คือเราจะได้ความสามารถมาทีหลังแล้วเราค่อยแบล็คแท็กกับมันที่ตรงจุดนี้แล้วก็มาทำในสิ่งที่เราทำมาได้ตั้งแต่แรกเขาต้องการให้เราทำอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเกิดว่าเจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันอะไรของมันวะทำไมทำอะไรแบบมันไม่ได้ประตูนี้ม่านเขียวนี่คืออะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตรงนี้ไปก็ชอบครับชอบส่วนผสมของแนวโซที่บวกกับเมโทรวาเนียมันออกมาได้แบบลงตัวและกลมกล่อมมากๆนะครับภาพสวยขึ้นการโจมตีของแคลรู้สึกว่ามันดุดันและมีพลังมากขึ้นแบ่งแยกเป็นสแตนเนาะดาบเดียวก็ดุดันแบบดาบเดียวดาบคู่ก็ดุดันแบบดาบคู่แต่ละท่ามีความสวยงามแล้วก็ดุดันมากๆครับศัตรูมีหลากหลายขึ้นตัวเกมมีอะไรให้ทำเยอะมากขึ้นอย่างเช่นปลูกผักหรือไปทำไซเควสซึ่งภาคที่แล้วไม่มีไซเควสในภาคนี้ของ Jedi Survivor เนี่ยเขาจะเรียกว่าลูมอนะครับหรือว่าข่าวลือให้เราทำการคุยกับ NPC ที่อยู่ในฉากนี่แหละครับมันจะมีมาร์กบอกอยู่ในแมปแล้วก็พูดถึงเรื่องของแมปนะ
แมปภาคนี้ก็ยังคงซับซ้อนเหมือนภาค Fallen Order แหละครับแต่จะมีตัวช่วยในการเซตติ้งเนาะเป็น Native Navigator เป็นตัวช่วยบอกว่าแบบไซมิชชั่นหรือว่ามิชชั่นหลักต้องไปทางไหนก็ดีครับเป็นเซตติ้งที่ดีอยู่แล้วก็มีการบอกด้วยว่าณโซนนี้เราเก็บของไปแล้วกี่ชิ้นเก็บครบหรือยัง 100% หรือยังซึ่งอันนี้ก็โอเคครับสำหรับสายเก็บเนาะจะได้ไปเช็คได้ว่าเฮ้ยขาดหีบสมบัติอยู่กี่หีบขาด Echo อยู่กี่อันอะไรอย่างงี้เนาะมีไซมิชชั่นให้ทำมีซาลูนเนี่ยที่มันเป็นเบสเนี่ยซึ่งซาลูนของเราเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยคนในซาลูนจะมีน้อยอยู่แต่เมื่อเราเดินสำรวจโอเพนเวิลด์ย่อมๆเนี่ยนะเราไปเจอกับพวก NPC บางตัวซึ่งเป็น DJ อยู่อย่างเงี้ยเป็น DJ เป็นหุ่นยนต์ DJ อย่างงี้เนาะเราก็คุยกับเขาแล้วมันก็เกิดการสนทนาเกิดขึ้นคราวเนี้ยไอตัว DJ หุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะกลับไปเปิดเพลงก็เป็นกิมมิกใหม่ในเกมที่แบบว่าเราไปเลือกเพลงเปิดในฐานทัพของเราได้ในซาลูนของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมองว่ามันโอเคเลยแล้วก็สายแฟชั่นจุใจกันอย่างแน่นอนครับเสื้อมีหลากหลายมากแล้วก็มีหลายสีด้วยวิ่งเก็บกันให้พลัดเลยคือใส่เขาเข้าไปเอาแคลตัดผมสกินเฮดหรือว่าผมทรงแบบไวกิ้งหรือจะแบบเซอร์เหมือนพี่เสกได้หมดเลยครับผมสายแฟชั่นคุณถูกใจแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วน BD การเปลี่ยนเสื้อผ้าของแคลอะไรอย่างเงี้ยนะดีมากผมพูดมาอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่าผมอวยเว้ยแต่ทุกอย่างที่ผมพูดมามันก็ต้องมาสะดุดครับกับเรื่องของ performance ผมเล่นบน Xbox Series X ผมปรับเป็นโหมด performance อยู่ที่ภาพ 2K เพื่อเฟรมเรทที่สูงกว่าแต่ว่าเฟรมเรทตกกระตุกชัตเตอร์ลิงไปจนถึงเกม Crash 2-3 รอบครับคือปัญหาที่ผมเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยผมรู้สึกเสียดายมากครับคือมันเป็นเกมที่ดีนะทุกคนไม่ใช่เป็นเกมที่แย่เลยครับพูดแล้วก็เจ็บเนาะแต่ผมก็เข้าใจแหละครับทำไมเราถึงยังเห็นเหตุการณ์อย่างนี้กันอยู่มันก็เป็นบางคนจะมีโปรเซสอะไรของเขาอะแต่คราวนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาเนี่ยมันแย่เกินทนเลยครับคือตอนนี้เป็กก็ยังเล่นต่อไปนะจะขึ้นชั่วโมงที่11แล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ๊เราควรจะรอไว้ก่อนไหมถ้าผมเป็นพวกคุณผมคงจะรอไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ความรู้สึกหรือประสบการณ์การเล่นเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนหรือมันแย่ลงไปกว่านี้เพราะว่าเรามารอเล่นตอนที่มันแพทเป็กก็ว่าโอเคถ้าเกิดว่าพวกคุณรอได้เพราะฉะนั้นเนี่ย Star Wars Jedi Survivor เป็นเกมที่ดีครับแต่ไม่สามารถแนะนำให้ทุกคนได้อย่างเต็มปากเพราะติดปัญหาในเรื่องของ performance ทุกแพลตฟอร์ม PC PS5 Xbox ทุกแพลตฟอร์มครับแล้วก็ตัวอัปเดต performance Fix Starvacy Insult อะไรพวกนี้นะก็คือจะออกมาแต่ยังไม่บอกวันเวลาที่ชัดเจนนะครับล่าสุดก็มีการอัปเดตในเรื่องของตัว PC แต่คอนโซลก็ยังเงียบอยู่เกมไม่ใช่ราคาถูกครับผมเกมราคาแพงนะค่อนข้างแพงแล้วก็เปิดมาแล้วเจอเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเครื่อง Next Gen อย่างนี้ก็รู้สึกแย่ครับในระดับนึงแต่ตัวเกมดีครับผมเล่นแล้วผมถือว่ามันเป็นเกมที่สนุกที่สุดอีกเกมนึงในช่วงของเดือนเมษายนนี้เลยนะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าไปติดเกมไหนแต่ไปติดเกมเนี้ยแต่เล่นไปแล้วมันก็ติดขัดกระตุกกระตุกกระตุกแล้วไอ้เกมประเภทโซลไลท์เนี่ยนะครับแค่เสี้ยววินาทีหรือมิลลิเซคอนด์ที่มึงดรอปลงไปหรือเฟรมเรทมันดรอปลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วไม่ว่าคุณจะเพอร์เฟคดอทคุณจะเพอร์เฟคแพรี่บอสอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยมันเลยทำให้การสู้กับบอสของผมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากในระดับนึงเมื่อเฟรมมันดรอปสรุปนะครับ Star Wars Jedi Survivor ถือว่าทำออกมาในคอนเซ็ปต์ของเกมทำออกมาได้มีความเป็นเกมสูงมากกว่าภาคที่แล้วแต่มาตกม้าตายในส่วนของเรื่องของ performance ครับถ้าใครที่ยังมีเกมที่เล่นอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ก็รอทาง develop เขาแพทก่อนติดตามข่าวว่าเขาแพทเมื่อไหร่และลองซื้อมาจับจองกันก็ไม่สายกับผมยังไงลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมแบทนิวไปก่อนหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ